กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับเรามาเปิดสายตอบคำถามการลงทุนเลยครับผมเปิดสายแล้วครับที่เบอร์026786761นะครับผมไปดูคำถามใน Facebook ก่อนนะครับ Facebook วันนี้PAE รับต้านเท่าไหร่นะครับผ่านเท่าไหร่ถึงจะไปต่อเอ๊ะยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยฮะ PAE คือถ้าถามผ่านเท่าไหร่ไปต่อต้องขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นเลยฮะต้องผ่านช่วงนี้ฮะ71ตังค์ถึง75ตังค์อะฮะแนวรับแนวต้านเสนา TRC โอ้อันนี้คำถามวันก่อนแล้วนี่ฮะนะครับเดี๋ยวนะฮะวันนี้จัสมินแนวรับแนวต้านจัสมินทีเอสทีพีไอจัสมินกับ STPI นะฮะจัสมินแนวรับอยู่ที่ 7.6 แนวต้านอยู่8.55 TPIPL แนวรับอยู่ 2.9 แนวต้านอยู่ 3.4 เดี๋ยวนะฮะ STPNI นะครับ STPNI แนวรับแนวต้านเหมือนกันนะครับ STPNI แนวรับอยู่19แนวต้านอยู่ประมาณ20.60 20.70 ครับดูคำถามต่อนะฮะใน Facebook ขอแนวรับแนวต้านและเป้าหมายของอิตาเลียนไทยนะครับอิตาเลียนไทยนะฮะแนวรับอยู่ที่ 8.5 ถึง 8.65 แนวต้านอยู่ประมาณสัก10บาทนะครับก็เป้าหมายตามเซตเลยครับวงต้องรอตามเซตอะครับสายเปิดแล้วนะครับ026786761นะครับต้องย้ำอีกครั้งนะฮะวันเสาร์ที่28ไม่ใช่เสาร์นี้นะฮะเสาร์หน้าสัมมนาที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ครับทิศทางตลาดหุ้นเดือนมีนาคมนะครับใครอยากรู้มีนาคมหุ้นจะเป็นยังไงหุ้นตัวไหนน่าเล่นทิศทางเป็นอย่างไรนะครับก่อนสงกรานต์เนี่ยนะฮะ28กุมภาพันธ์นะครับพบกันจองได้ที่เว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับหรือโทรไปจองที่081-783-8888นะครับช่วยมีกราฟ CPF ด้วยครับระยะสั้นมีโอกาสขึ้นไหมถ้ามีโอกาสขึ้นขึ้นไปถึงเท่าไหร่ CPF อะฮะผมว่าระยะสั้นไม่น่าจะมีข่าวอะไรที่ทำให้ขึ้นนะนะครับไม่น่าขึ้นนะครับนะครับสายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับครับจะถาม TPI Polyene หน่อยนะว่าราคาตรงเนี้ย PE มันสักกี่เท่าแล้วแล้วก็แนวโน้มแนวรับกับแนวต้านมันตอบไปแล้วนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เองฮะ TPI Polyene นะครับครับขอบคุณนะครับครับจริงๆท่านที่โทรเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าคำถามไหนตอบไปแล้วขออภัยไม่ตอบนะครับจริงๆแล้วหุ้นปูเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาอย่างเงี้ยการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้โครงการภาครัฐเนี่ยยังไงปูดีอยู่แล้วครับแต่ในรับแนวต้านตอบไปแล้วฮะสาเหตุที่ไม่ตอบซ้ำเพราะว่าท่านสามารถดูย้อนหลังได้อยู่แล้วในวิดีโอนะฮะเข้ามาเรียก YouTube เขียนว่ารายการ2หุ้นนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ekinvestment.com ก็ได้นะครับโรจนะ ROJNA ขอนะรับนะตาเอ๊ะโรจนะทุกวันเลยป่ะฮะ JNA นะฮะเอาสั้นๆกันแล้วโรจนะแนวรับอยู่10บาทนะครับแนวต้านอยู่11.60 บาทโดยประมาณครับสายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะอาจารย์คะรบกวนถามตัว PCA นะคะตัว Planet Communication นะคะว่ายังไงครับจะวิ่งต่อไหมฮะยังรอได้ไหมคะทุนเท่าไหร่ครับถือไว้ 7.9 อะฮะเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ9บาทครับแนวต้านใกล้ๆ9บาทจริงๆถ้าใครอ่าน Adjustment ตัวนี้เราคุยสัปดาห์ที่แล้วมั้งฮะนะครับขอแนวรับแนวต้านแล้วล่ะครับเป้าหมายอิตาเลียนไทยครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรีเฟรชก่อนคำถาม Facebook ก่อนรีเฟรชนี่น่าจะหมดแล้วนะฮะ026786761นะครับมีคำถามเรียนเชิญนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับครับอยากทราบไซเบอร์นี่อนาคตจะเป็นยังไงครับอนาคตหมายถึงยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยมันลงอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันมีโอกาสจะพลิกตัวขึ้นมาบ้างไหมครับตอนเดือนสิงหาปีแล้วมันก็ขึ้นอย่างเดียวเหมือนกันนะฮะ คือผมไม่เข้าใจคำถามว่าอนาคตแปลว่าอนาคตทางราคาหุ้นอนาคตทางธุรกิจหรืออะไรอนาคตทางราคาหุ้นครับคุณซื้อไปราคาเท่าไหร่ฮะ3บาทกว่าครับก
ะเก็งกำไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเก็งสามบาทเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจจำสามบาทเจ็ดสิบอะไรแถวๆเนี้ยฮะก็แค่นั้นเองฮะอาทิตย์สองที่นี้ถ้าไม่ถึง3บาท70ก็ขายครับเพราะเรากะเก็งกำไรอยู่แล้วฮะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ที่ถามอนาคตเนี่ยมันตอบอนาคตของหุ้นเนี่ยมันตอบได้2 อย่างแต่ฟังจากคำถามเนี่ยท่านเก็งกำไรอยู่แล้วฮะท่านซื้อ3บาท70มันลงมาต่ำกว่า3บาทมันพลาดอยู่แล้วฮะนะครับเพราะถ้าท่านรู้ว่ามันลงมาต่ำกว่า3บาทท่านจะไม่ซื้อ3บาท70นะครับพอพลาดแล้วในสไตล์การเก็งกำไรก็แค่คัดลอสเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่จังหวะคัดลอสก็ต้องดูมันจะฟื้นมาเข้าทุนไหมหรือมันจะลงไปอีกไหมอะไรเงี้ยนะฮะนะครับแต่จะไปบอกว่าโอ๊ยมันลงอย่างเดียวไม่ใช่อะฮะถ้าดูทั้งเทอมเนี่ยเพราะว่าสิงหาปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้อยู่ประมาณ90กว่าตังค์ขึ้นไปสูงสุดประมาณ10บาทโดยประมาณนะครับตอนนี้ลงมาประมาณ3บาทก็ยังไงฮะพอดีท่านดูตอนลงอะจาก10บาทมา3บาทท่านก็บอกว่าลงอย่างเดียวแต่ท่านไม่เคยดูตอนขึ้นเลยนะครับจากไม่ถึงบาทมา10บาทนะครับเดี๋ยวนะครับผมลองรีเฟรชดูนะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะฮะใครสัมมนา28กุมภาพันธ์เสาร์ที่28นะครับก็โทรไปสอบถาม0817838888นะครับ BWG ขายไปแล้วเข้าใหม่ได้ไหมคะขอแนะรับแนวต้านโอ้โหเล่นหลายรอบนะฮะ BWG คำถามจาก Facebook นะฮะโอ้ออทำหายถ้าขายไปแล้วคือถ้าลงแล้วยังไม่ต่ำกว่า 7.5 เนี่ยกรอบมันก็ยังขึ้นอยู่ฮะแต่แนวต้านช่วงสั้นอาจจะขายเร็วไปนิดนึงเพราะอาจจะทดสอบ9บาทนะครับโดยประมาณนะครับใน Facebook น่าจะหมดแล้วครับสายไม่ค้างนะฮะนะครับช่วงนี้ตลาดก็ยังแกว่งตัวครับพรุ่งนี้เข้าใจว่าตลาดน่าจะปริมาณการซื้อขายน้อยกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะตรุษจีนครับแต่ว่ายุคนี้ตรุษจีนก็คง 30,000 ล้านนะฮะ 30,000 กว่าล้านนะครับก็พรุ่งนี้ลองดูอีกวันครับแต่เชื่อว่าการเบรกเอาท์นี่ใกล้แล้วฮะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ